ครับการประเมินรังไข่เรียบร้อยนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของการเตรียมน้ำเชื้อนะครับก่อนที่จะทำการผสมเทียมครับเราจะดูคุณภาพของน้ำเชื้อนะครับว่าหลอดที่เราจะไปผสมนะครับว่ามีความแข็งแรงมากน้อยเพียงใดครับถ้าเปอร์เซ็นต์การวิ่งของน้ำเชื้อน้อยความแข็งแรงของน้ำเชื้อตัวอสุจิน้อยเราก็จะทำการเปลี่ยนหลอดใหม่ครับหนึ่งเพื่อเราก็ต้องให้ได้ให้แม่วัวเกิดการตั้งท้องครับครับพี่น้องครับว่าเหมือนเป็นตอนซ่อนในเหรียญนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนะครับเมฆนะครับเป็นสัตวบาลผู้จัดการฟาร์ม SGLand นะครับครับผมนะครับผู้จัดการเมฆนะครับเมื่อนี้นะครับพาพี่พาน้องมาหยับ SGLand นะครับแล้วก็มาอยู่กับผู้จัดการเมฆนะครับผู้จัดการเมฆซอยแนะนำผมกับพ่อพี่น้องนะครับว่าของที่เขาอยู่นี่เป็นจุดใดครับเนี่ยจุดนี้นะครับเป็นโรงเรือนใหญ่นะครับครับมีทั้งวัวแม่บ็อกนะครับเป็นแม่บ็อกแม่พันธุ์ประจำฟาร์มของทาง SGLand อ๋อชุดวัวสาวรอทำท้องนะครับครับผมในส่วนของลูกค้าฝากทำท้องนะครับแล้วก็ของฟาร์มเองก็จะเป็นชุดแม่เลี้ยงลูกครับผมก็จะมีชุดแม่ตัวรับนะครับแม่ตัวรับพุ่งท้องครับทั้งเบิร์ดนี่ก็คือจะเป็นพ่อแม่ล่ะเนาะหลักๆเลยก็คือเป็นแลนด์จะเป็นวัวแม่พันธุ์อ๋อเป็นแม่พันธุ์นี่เป็นหลักเลยเป็นมีสายพันธุ์อเมริกันบราหมันครับบีฟมาสเตอร์ตัวนี้ก็คือส่วนนี่นะครับส่วนที่เฮาอยู่นี่ก็คือจะเป็นส่วนของแม่พันธุ์นะครับสายพันธุ์ต่างๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับมันมีวิธีการดูแลเป็นจังไหนครับแม่พันธุ์เนี่ยครับวิธีการดูแลแม่พันธุ์ครับเป็นพื้นฐานทั่วไปครับก็มีการจัดการในเรื่องของอาหารข้นอาหารหยาบนะครับให้เพียงพอครับต่อวันครับในส่วนของถ้าเป็นวัวประกวดนะครับปริมาณการให้อาหารของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นการออกกำลังกายนะครับการฝึกสมาธิการจัดท่าการจูนะครับรวมถึงการฝึกการจำลองในการสนามกวดครับผมที่จะไปลงสนามก็มีการฝึกเนาะฝึกตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับพร้อมกันเป็นอดีตเคยเป็นวัวประกวดครับเป็นวัวแกรนด์แชมเปี้ยน2สมัยครับเป็นระดับแกรนด์แชมป์นะครับพร้อมกันพี่น้อง SG136โอ้มีด SG 136เป็นแกรนด์แชมป์2สมัยเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแม่บล็อกเป็นทางฟาร์มเราตัวนี้จุดเด่นเพิ่นจังได๋ครับคืองามแท้ๆครับตัวนี้เป็นงัวที่สมูทนะครับครับมีความสมูทนะครับมีความลึกของลำตัวครับข้อขาที่แข็งแรงครับหลักๆเลยงัวประกวดเบิ่งในเรื่องของข้อขาครับเพื่ออนาคตเวลาการตั้งท้องของเขาเพื่อการเพิ่มน้ำหนักตัวของเขาเพิ่มมากขึ้นขาเราแข็งแรงครับสมูทของลำตัวเส้นหลังที่ตรงครับตำแหน่งสนองตรงกับขาหน้าครับไม่ล้ำต่อหน้าเป็นตัวเมียหน้าก็ต้องเป็นตัวแม่นะครับเข็มทับครับตำแหน่งหางเส้นหลังรับกันโค้งหมดครับตัวนี้คือสรีระที่สวยงามสมูทนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือตัวนี้สถานะนะครับตั้งท้องนะครับตั้งท้องแล้วตั้งท้องแล้วครับตั้งท้องที่2นะครับกับ CD Apex Lenon ครับ7นะครับครับผมเดือนมีนาคมครับรอชมผลงานเพิ่นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้เพิ่นก็เอามาให้เบิ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ผู้จัดการนะครับเดี๋ยวเฮาได้คุยกันแน่นอนสวัสดีครับอันนี้อาจารย์แจกนะครับก็มากขึ้นกันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้นะครับเดี๋ยวเฮาเบิ่งบรรยากาศตัวต่อไปเนาะนะครับบรรยากาศต่อไปนะครับพ่อแม่พี่น้องครับถึงมาวิธีการดูแลนะครับในพาร์ทต่างๆนะครับของการเลี้ยงงัวสายแม่พันธุ์นะครับงัวยูนีนะครับหลายๆแบบนี้นะครับดูแลจังไหนครับผู้จัดการครับก็ดูแลเป็นส่วนนะครับจะมีพนักงานดูแลประจำจุดของแต่ละคนแต่ละที่อันนี้จะเป็นชุดที่วัวสาวรอท้องนะครับก็จะมีทีมงานผู้ช่วยสัตวบาลครับคอยดูสุขภาพวัวนะครับแต่ละวันครับดูเช็คอาการเป็นสัตว์ของวัวครับเพื่อทำการบีดทำการผสมนะครับทำการผสมเทียมครับนอกจากการให้อาหารแล้วลักๆเลยนะครับที่สำคัญสำหรับการเบิ่งงัวหลายๆแบบนี้อย่างครับที่แบบอีกจุดนึงเลยที่เขาต้องดูแลเนี่ย
ความปลอดภัยของวัวความปลอดภัยอยู่ตรงนี้สำคัญเลยครับครับเราต้องดูว่าเช็คในแต่ละวันว่าบางวันจะมีเขาเรียกว่าสัตว์พวกสัตว์อื่นๆพวกสัตว์มีพิษอ๋อเป็นง่อตะเคตะขาบยังไม่เนี่ยความสะอาดดูทุกจุดว่ามีงูมีตะขาบมีอะไรไหมอ๋อสัตว์มีพิษหยั่นมากัดมาต่อยมาตอดในเรื่องของสุนัขนะครับหมากับการพิการหมากับหามีครับนึงเพื่อบางทีง่วมันตื่นนี่ครับเกิดอุบัติเหตุได้เย็บขาดนะครับก็ในส่วนของพวกแมลงต่างๆแมลงพาหะอย่างเช่นพวกยุงไรเหลือบลิ้นเราก็ต้องมีการจัดการในเรื่องของจุดนี้ด้วยนะครับว่าโรคที่มาจากพวกนี้ก็เป็นพวกลาปีสกินครับแล้วก็พวกโรคไข้ขาแข็งพวกนี้ครับระวังพิเศษบ่แม่นมาเลี้ยงง่ายๆธรรมดาดูแลด้วยนี่นะดูแลเรื่องสุขภาพนะครับของวัวแล้วก็ผ้าหาต่างๆเนาะสัตว์ที่มีพิษที่ว่าสิมาเฮ็ดให้งัวเฮาเกิดอันตรายอีกนะครับพ่อแม่พี่น้องครับบัดนี้คือมีงัวนมงัวหยังมั้ยครับชุดนี้จะเป็นแม่ตัวรับนะครับแม่ตัวรับทําท้องย้ายฝากตัวอ่อนครับจะเป็นตัวอ่อนบาร์มันนะครับที่ทําการย้ายฝากในชุดนี้จะมีทั้งลูกที่เกิดจากการย้ายฝากตัวอ่อนนะครับแล้วก็การผสมจริงครับแล้วก็มีลูกวัวที่เกิดจากการผสมเทียมนะครับชุดนี้คอกนี้จะเป็นคอกที่เป็นคอกแม่เลี้ยงลูกครับครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นในส่วนของโรงเรือนรอคลอดนะครับก็จะเป็นแม่ตัวรับนะครับท้องแล้วก็เป็นวัวบรามันนะครับเวลาในส่วนของวัวที่ใกล้คลอดนะจะย้ายมาคลอดนี้เพื่อรอระวังครับจะมีทีมงานครับประมาณจักเดือนเขาจะเสียมาไปเนี่ยก็ประมาณไก่คลอดก่อนไก่คลอดประมาณ2อาทิตย์ประมาณ2อาทิตย์อ๋อครับทีมงานสัตวบาลผู้ช่วยสัตวบาลคอยเฝ้าทั้งกะกลางวันกลางคืนครับตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าในจุดนี้ครับจะมีส่วนของลูกค้าฝากคําท้องซึ่งมูลค่าในท้องก็ค่อนข้างที่จะสูงครับก็ดูแลเป็นพิเศษครับเพื่อให้ปลอดภัยครับจากจุดนี้ผู้จัดการ15ผมกับพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งหยังต่อไปชมงัวที่คลอดลูกแล้วครับคลอดลูกแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับรอคลอดเกือบทั้งหมดครับอ๋อฟังนี่ก็รอคลอดกับทั้งเบิดนะครับคลอดเสร็จปั๊บใหญ่ก็ฟังชุดนี้เพิ่งคลอดได้1อาทิตย์ครับอ๋อดูดนมแม่ครับตัวนี้ก็คือโซนนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับก็จะเป็นงัวคลอดแล้วนะครับงัวคลอดแล้วพอลูกแข็งแรงแล้วปั๊บเราจะย้ายไปคอกแม่เลี้ยงลูกฝั่งโรงเรียนใหญ่ฝั่งโรงเรียนใหญ่ที่เขาผ่านมาเมื่อกี้เนาะนี่นะครับพ่อแม่นะครับพวกนี้รอคอยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอ๋อก็จะหมุนเป็นหมุนเวียนกันแม่เลี้ยงลูกเสร็จปั๊บเราก็จะเป็นคอกยานมที่หน้าออฟฟิศคอกหน้าออฟฟิศโรงเรียนหน้าออฟฟิศครับก็จะเป็นวงกลมเลยว่าง่ายๆเนาะเป็นวัฏจักรเป็นวัฏจักรนะครับมาเตรียมผสมนะครับมาเตรียมผสมแล้วนะครับติดนะครับติดแล้วนะครับติดแล้วก็จะมาลอกคลอดนะครับลอกคลอดก็พอคลอดแล้วก็จะมาไว้นี่นะครับเมื่อลูกแข็งแรงแล้วนะครับเขาก็จะยับขยับไปเรื่อยๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้ก็เป็นลอกคลอดนะครับเดือนหน้าบันนี่อันง่วงหลายแบบนี้เข้าสิหูเดี๋ยวจังไหนครับเพราะต้นนั้นผสมติดแล้วต้องวางแผนจังไหนครับบันนี่หนึ่งเรามีประวัติครับประวัติในการเช็คระบบสืบพันธุ์ประวัติในการผสมครับเราผสมวันไหนนะครับควรตรวจท้องวันไหนที่ฟาร์มเรานะครับจะทําการตรวจท้องนะครับหลังจากวัวที่ผสมไปแล้ว30วัน30มื้อครับเป็นยังข้อดีข้อดีก็คือเท่าที่ได้รู้ว่าวัวตัวนี้นะครับตั้งท้องแล้วหลังจาก30วันนะครับเราจะทําการตรวจซ้ําอีกครั้งนึงคือ2เดือนอ๋อ2เดือนนี่คือเราตรวจเพศครับแล้วก็อีกครั้งนึงคือ3เดือนครับพอตัวอ่อนเริ่มตัวใหญ่ขึ้นเราจะดูว่าลูกวัวยังอยู่ไหมหลุดไหมครับหลังจากนั้นเราก็แยกคอกไปอยู่ในส่วนของคอกคุมท้องครับทำไมถึงตรวจท้องแบบนี้เพราะว่าหนึ่งเราจะได้รู้ว่าวัวตั้งท้องจริงๆครับเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลาในการผสมในรอบต่อไปถ้าเราตรวจท้องแค่ครั้งเดียวเราก็บางทีมันอาจจะหลุดได้ครับเกิดจากอุบัติเหตุในการตื่น
นู่นนี่นั่นครับอาจจะทำให้ตัวอ่อนหลุดได้ครับเราก็เลยต้องคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะว่าเราเป็นในส่วนของแม่พันธุ์เขาต้องผลิตลูกอย่างน้อยแม่พันธุ์ที่ดีต้องให้ลูกปีละตัวครับตัวนี้ก็คือจุดสำคัญเนาะนะครับจุดสำคัญนะครับพ่อแม่พี่น้องครับก็คือหลังจากผสมเทียมแล้วนะครับคู่วันจะมีการตรวจทองมื้อนี้เฮามีเขตให้เบิ่งบ่ครับมื้อนี้ก็เดี๋ยวมีเขตแบบว่าเป็นสัตว์นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมว่าเรามีขั้นตอนในการก่อนผสมทำอย่างไรครับผมอยากให้ไปเบิ่งน้ำกันครับครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่จุดเพิ่นเช็คงวดนะครับจุดนี้เพิ่นจะใส่สำหรับผสมเทียมนะครับแล้วก็อุลตราซาวด์งัวนะครับว่างัวท้องบ่ท้องนะครับงัวพร้อมที่จะผสมบ่ผสมนะครับมื้อนี้ก็มีเขตพอดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผู้จัดการเมฆเพิ่นได้สิพาผมเฮ็ดน้ำเพิ่นนะครับมื้อนี้นะครับตรวจรังไข่นะครับว่างัวพร้อมผสมเทียมบ่นะครับเดี๋ยวเฮาสิมาเบิ่งกรรมวิธีนะครับว่างัวพร้อมผสมเทียมน่ะมันเป็นจังได๋แน่นะครับสำหรับในพาร์ทนี้นะครับก็จะเป็นในการตรวจเช็คระบบสืบพันธุ์ครับครับผมก่อนที่จะทำการผสมเทียมครับเป็นอย่างเขาจังมาเช็คนี่ครับเป็นอย่างเขาจังเช็คตรวจเช็คดูว่ามีโดมิเนนต์ฟอลลิเคิลไหมครับหรือฟอลลิเคิลใบใหญ่นะครับแปลเป็นเขาว่าจังไหนกับฟอลลิเคิลเจ้าเนี่ยฟอลลิเคิลก็คือไข่นะครับรังไข่ไข่ที่มันสิตกนะครับครับผมเราจะประเมินดูว่ายังไข่ยังอยู่ไหมครับโดมิเนนต์ฟอลลิเคิลยังอยู่ไหมครับว่าก็จะควรผสมหรือเปล่าในส่วนบางตัวนะครับถ้าเราอันเดอร์ซาวไปแล้วไม่มีโดมิแนนต์ฟลิเกิลครับก็จะไม่ทำการผสมแสดงว่าไข่ตกไปแล้วแสดงว่าไข่ตกไปแล้วในการผสมเทียมนะครับเราก็ต้องประเมินนะครับจากตัวเป็นสัตว์นะครับตัวเป็นสัตว์ตอนไหนนะครับตัวเป็นสัตว์ที่แท้จริงนะครับหรือสแตนดิ้งฮีทนะครับคือยอมยืนนิ่งให้ตัวอื่นขึ้นปีนอันนี้คือตัวที่เป็นสัตว์ระยะเป็นสัตว์ที่แท้จริงครับผมแล้วก็เราจะทำการผสมหลังจากวัวที่ยืนนิ่งเฉลี่ยที่12ถึง18ชั่วโมงครับอย่างตัวนี้นะครับยืนนิ่งตอนเย็นนะครับเย็นของหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านนะครับประเมินดูผสมตอนเช้าอ๋อส่วนใหญ่เกษตรกรนะครับหรือพี่น้องที่เพิ่งเลี้ยงวัวใหม่นะครับจะเข้าใจว่าวัวตัวที่กำลังปีนอยู่เป็นสัตว์จะให้ขึ้นเช้าผสมเย็นครับครับมันนี่ตัวใดเป็นสัตว์เอ้ารังโค่นเพิ่นมาตัวมันไล่โค้มโมนั่นแหละครับคือประเด็นคือหนึ่งเราสังเกตเลยครับวัวเป็นสัตว์ระยะแรกนะครับก็คือวัวจะอวัยวะเพศบวมแดงครับมีน้ำเมือกนะครับมีเมือกนะครับมีอาการกระวนกระวายครับคืออันนี้ระยะเริ่มเป็นสัตว์ครับในส่วนของวัวที่เป็นสัตว์ที่แท้จริงครับระยะเป็นสัตว์ที่แท้จริงหรือ standing heat นะครับก็คือจะยอมยืนนิ่งให้ตัวอื่นขึ้นปีนเป็นระยะที่พร้อมที่จะผสมนะครับให้ตัวผู้ผสมแสดงว่าตอนแรกเพิ่นพร้อมผสมเนี่ยเพิ่นอาจจะแล่นโคโมแล่นครับบ้านนี้คันเพิ่นพร้อมผสมจริงๆแล้วเพิ่นจะยืนให้มูโคมแม่นครับหลังจากเข้าเห็นว่ายืนนิ่งแล้วนะครับนับไปเลย12ถึง18ชั่วโมงครับในการผสมครับก็คือเราต้องสังเกตอาการวัวด้วยนะครับสังเกตอาการวัวเป็นสัตว์นะครับเราต้องหมั่นสังเกตนะครับครับเช้ากลางวันเย็นนะครับสังเกตครั้งละ15ถึง20นาทีนะครับดูอาการวัวว่าวัวของท่านนะครับเริ่มยืนนิ่งตอนไหนเราเวลาเราให้ข้อมูลกับหมอผสมเทียมนะครับก็บอกให้ข้อมูลให้ชัดเจนครับผมบางคนเห็นเพิ่งปีนตอนเช้าไม่รีบเรียกหมอไปผสมเทียมเนี่ยอาการนี้นะครับก็เจอเคสแบบนี้เคยเจอเยอะครับเราก็สามารถอธิบายให้เกษตรกรว่าระยะวัวที่ผสมติดดีที่สุดนะครับจะอยู่ช่วงที่12ถึง18ชั่วโมงครับไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบเนาะสังเกตครับของท่านครับแสดงว่าขึ้นโค้มโมนะครับขึ้นโค้มโมยังกันยังบ่ทันได้แมนนะครับต้องล่อไปอีกนะครับว่าให้เพิ่นยืนหรือย่างเพิ่นยืนให้โมโค้มหรือย่างนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วก็นับจังนับไปอีกนะครับแสดงว่ากะสิประมาณสัก 20,000 เนาะ 10,000 ถึง 20,000 ประมาณนั้นก็คือวิธีดูง่ายๆคือถ้าสมมติว่าวัวยืนนิ่งตอนเช้าครับผสมเย็นอ๋อนิ่งเช้าผสมแรงนะครับแรงผสมเช้าเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งน้ำกันเนาะฟังผลมันอาจจะเพิ่นน่าจะพร้อมแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวใส่คุณหมอซอยอธิบายคุณหมอมาฟังหน่อยครับผมคุณหมออันนี้นะครับจะทำการตรวจเช็คระบบสืบพันธุ์ครับตรวจรังไข่ดูนะครับว่ายังมีโดมิเนนต์ฟอลิเคิลหรือเปล่าหรือไข่ใบใหญ่ไข่ใบใหญ่อ่ะแต่ตัวนี้เขาเห็นยังหรือยังครับเนี่ยตัวนี้
อ่ะคุณหมอลองอธิบายบ้างครับตัวนี้น่าจะบ่ทันแล้วครับไข่ตกไปแล้วอ่าไข่ตกไปแล้วนี่นะครับจะเป็นรอยไข่ตกนะครับอ๋อก็คือตัวเคสแบบนี้เราจะไม่ทำการผสมอ๋อแสดงว่าเฮาเลื่อยไปแล้วใช่ครับแต่นับไปอีกก็ยี่สิบหมื่นเขาจะเสียมาเหลือไหมครับนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพิ่นว่าตัวนี้ก็คือไข่ตกไปแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวเฮาสิมีตัวอย่างประกอบเนาะนะครับว่าตัวอย่างประกอบว่าตัวใดมันพอผสมแล้วนะครับผมพี่น้องครับอันนี้ก็คือเพื่อความมั่นใจนะครับสวัสดีครับผมนี่ครับผมซื้อจังไหนนี่ครับซื้อจังไหนซื้อนบครับซื้อนบครับมาจากไสนี่ครับนี่มาเกษตรบางพักครับราชมงคลตะวันออกราชมงคลตะวันออกจังหวัดชลบุรีจังหวัดชลบุรีเป็นนักศึกษาฝึกงานเอสจีแลนด์นะครับเอสจีแลนด์นักศึกษาฝึกงานครับฝึกงานอยู่นี่ได้ยังแน่ก็หลักๆครับได้ฝึกเกี่ยวกับแม่พันธุ์ครับเกี่ยวกับการดูแลแม่พันธุ์ครับดูแลแม่วัวตอนคลอดครับคลอดวัวครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องผสมเทียมครับระบบสืบพันธุ์ของวัวครับแสดงว่าครบวงจรเลยล่ะมาฝึกงานอยู่นี่ได้เรื่องของพ่อพันธุ์ครับพ่อพันธุ์ก็จะเป็นการดูแลครับศูนย์เขาเลยไอ้มีศูนย์แม่นศูนย์เขานั่นแหละศูนย์เขานั่นแหละครับแล้วก็มีรีดน้ำเชื้อครับครับเลียนน้ำเสื้อนะครับพ่อมีพี่น้องครับยืนเชื่อมีตีเบอร์นั่งอ๋อมีขุดเขาตีเบอร์กันคือครบวงจรนะครับครบวงจรเป็นอย่างจังเลือกเลียนเกี่ยวกับงวดเนี่ยนะครับก็หลักๆเลยก็คือชอบครับชอบดังสัตว์นี่ครับแล้วก็เรียนจบไปเราสามารถเอาสิ่งที่ได้ครับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงครับครับเพราะอยากมีฟาร์มของตัวเองครับอยากเลี้ยงงวดของตัวเองครับอยากเลี้ยงงวดของตัวเองเนาะแล้วก็นำความรู้นี่ไปสู่เกษตรกรอีกที่นึงนะครับอันนี้ก็คือน้องซึ่งไหนก็ครับน้องชื่ออย่างครับชื่ออะไรครับผมชื่อนบครับชื่อนบอ๋อผมถามแล้วนะชื่อนบนะครับมาจากชลบุรีเนาะเกษตรบางพระเกษตรราชมงคลภาคตะวันออกนะครับวันนี้ผมก็ได้มาฝึกงานนะครับด้วยความรู้หลากหลายนะครับมื้อนี้นะครับเดี๋ยวพาต่อไปเฮาเบิ่งหยังครับผมพาต่อไปเดี๋ยวไปชมในเรื่องของการการเตรียมอุปกรณ์ในการผสมเทียมนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่มันจัดทาแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่คือชุดที่เพิ่นสำหรับเพิ่นหยังก็ครับชุดนี้สำหรับการผสมเทียมครับสำหรับการผสมเทียมนะครับแต่ว่าเครื่องใหม่เครื่องมือเขาคือหลายแต่ผสมเทียมไหมเครื่องใหม่เครื่องมือนะครับครับนี่นะห้องแล็บวิทยาศาสตร์ยกมากเลยตอนนี้เครื่องเงินตาซาวครับผมของกองจุลทัศน์นะครับครับผมแล้วก็ถามถังน้ำเชื้ออ่าแล้วก็มีพลาสติกชีทนะครับครับผมแล้วก็มีปืนผสมเทียมนะครับยิงกันแล้วก็มีเทอร์โมมิเตอร์นะครับไว้สำหรับวัดอุณหภูมิน้ำในการวอร์มน้ำเชื้อแล้วก็ฟอร์เซปสำหรับคีบน้ำเชื้อครับผมแล้วก็กรรไกรนะครับสำหรับวอร์มน้ำเชื้อนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือซานิทารีชีทนะครับตัวนี้คืออย่างครับอันนี้ซานิทารีชีทนะครับประโยชน์คือประโยชน์ก็คือเอาไว้ป้องกันเชื้อโรคนะครับก่อนเข้าสู่มดลูกของวัวป้องกันในส่วนของมูลสัตว์นะครับที่วัวนะครับหรือป้องกันยูเรียพลาสมาอ๋อตัวนี้เขาสวมปืนได้เนาะครับเอาสวมจากชีทครับพลาสติกชีทนะครับตัวนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งเปิ้ลสิภาพผมเห็นอย่างครับต่อไปครับผมแก้มครับในพาร์ทนี้ก็เป็นในส่วนของการประเมินตรวจเช็คระบบสืบพันธุ์ครับก่อนทำการเจียมครับผมจากตัวที่แล้วเขาพอเห็นเนาะนะครับจากตัวที่แล้วเพิ่นพร้อมที่ผสมนะครับเดี๋ยวเขามาเบิ่งตัวนี้ครับอย่างตัวนี้นะครับเราพบไข่ใบใหญ่นะครับไข่ใบใหญ่นะครับหรือเขาเอ็นวันโดมิแนนต์ฟลิเคิลนะครับอ๋อนี่นะครับครับนี่เราจะทำการวัดขนาดโดมิแนนต์ฟลิเคิลอยู่ที่16มิลนะครับหรือ 1.6 ซมนะครับครับผมอันนี้ก็พร้อมที่จะทำการผสมเทียมนะครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับอันนี้คือคันเห็นเป็นแบบนี้นะครับมันก็สามารถผสมเทียมได้แล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวเราจะมาเบิ่งขั้นตอนการเตรียมน้ำเชื้อเนาะนะครับขั้นตอนการเตรียมน้ำเชื้อนะครับพ่อแม่พี่น้องครับว่าการเตรียมน้ำเชื้อเป็นอีกจุดนึงนะครับที่สำคัญของการผสมเทียมนะครับเพราะว่าคันจับซัดได้แล้วนะครับความพร้อมมีเบิดทุกอย่างแล้วนะครับจะว่าคันน้ำเชื่อนะครับบ่ได้คุณภาพนะครับหรือว่าอย่างอีกอ่ะคันน้ำเชื่อบ่ได้คุณภาพคันน้ำเชื่อบ่ได้คุณภาพนะครับก็จะไม่เกิดทำให้วัวตั้งท้องได้เราตรวจเช็คระบบสืบพันธุ์ได้แล้ววัวจับสัตว์
อะไรชัดเจนเรียบร้อยแล้วครับที่สำคัญคือคุณภาพของน้ำเชื้อแล้วก็การเก็บรักษาน้ำเชื้อแช่แข็งนะครับครับผมน้ำเชื้อหลอดที่เราจะผสมเนี่ยมีความแข็งแรงของน้ำเชื้อมากน้อยแค่ไหนครับจากที่เราเช็คระบบสืบพันธุ์วัวแม่วัวเรียบร้อยแล้วนะครับจับสัตว์อะไรได้เวลาแล้วนะครับการประเมินรังไข่เรียบร้อยนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของการเตรียมน้ำเชื้อนะครับครับก่อนที่จะทำการผสมเทียมครับเราจะดูคุณภาพของน้ำเชื้อนะครับว่าหลอดที่เราจะไปผสมนะครับว่ามีความแข็งแรงมากน้อยเพียงใดครับถ้าเปอร์เซ็นต์การวิ่งของน้ำเชื้อน้อยความแข็งแรงของน้ำเชื้อตัวอสุจิน้อยเราก็จะทำการเปลี่ยนหลอดใหม่อ๋อครับหนึ่งเพื่อเราก็ต้องให้ได้ให้แม่วัวเกิดการตั้งท้องครับผมเดี๋ยวห้องเบิ้งกันเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับจากที่เตรียมอุปกรณ์อยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีที่เทียนอยู่เนาะปืนผสมเทียมปืนผสมปืนผสมเทียมนะครับเด้อนะครับบันในน้ำมียังครับนี่น้ำมีเป็นน้ำอุ่นนะครับเป็นน้ำที่วอร์มน้ำเชื่อก่อนที่จะทำการผสมเท่าไหร่ครับอุณหภูมิอยู่ที่37องศา37เป็น35ถึง37องศาครับปกติเนาะจะเรียกที่ฟาร์มผมใส่36อ๋อครับเดี๋ยวห้องเบิ้งนะครับตอนนี้กำลังเตรียมเครื่องใหม่เครื่องเมื่ออยู่นะครับมื้อนี้ได้เห็นแน่นอนนะครับว่าการวอร์มน้ําเชื้อนะครับควรสิเฮ็ดจังได๋แน่นะครับเพื่อสิให้ตอนแรกเฮาก็ทําความสะอาดอุปกรณ์นะครับให้สะอาดนะครับเพื่อสิให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในการผสมเทียมแต่ละครั้งนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือขั้นตอนที่ทาง SG เพิ่นเฮ็ดอยู่นะครับเพื่อก็อยากเผยแพร่ให้พี่ให้น้องได้เบิ่งนะครับถึงความสําคัญในการผสมเทียมนะครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนการหยิบน้ำเชื้อนะครับเราก็ต้องใช้ฟอร์เซปส์นะครับเพื่อไม่ให้เกิดหลอดน้ำเชื้อระเบิดอาจจะแตกได้เสียหายได้เพราะว่าความชื้นของมือเรากับความอากาศที่เย็นจัดนะครับอาจจะทำให้หลอดแตกเสียหายได้เพราะว่า1น้ำเชื้อเรามีราคาแพงครับเราต้องใช้ฟอร์เซปส์นะหยิบขึ้นมาครับหยิบขึ้นมา30วิครับ30วินะครับผลก็ประมาณนี้นะครับจากที่แช่แข็งอยู่นะครับก็จะปุ๊กให้ฟื้นขึ้นมานะครับพ่อแม่พี่น้องครับเช็ดให้แห้งครับเช็ดให้แห้งเด้อครับเด้อแห้งครับครับจากนั้นประกอบใส่ปืนครับประกอบใส่ปืนเด้อครับเด้อนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับขั้นตอนเด้อครับเด้อตัดหลอดน้ำเชื้อตัดหลอดน้ำเชื้อครับผมอั้งผมพลาสติกชีทนะครับไปทำการหยดใส่กันสไลด์นะเพื่อตรวจสอบอ๋อนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับหนึ่งหยดเราทำการใส่สนิทเทอริชีสเพื่อเตรียมไปทำการผสมครับบัดนี้ระยะเวลาโดนปันไหนครับข้าวจังสีผสมใช่ไหมครับก็บอกเกิน15นาทีครับในการผสมเทียมครับอ๋อบอกเกิน15นาทีเนาะนะครับในการที่ผสมนะครับพ่อแม่พี่น้องครับรอตรวจสอบคุณภาพน้ำเชื่อครับส่วนนี้สำคัญบ่ในการตรวจคุณภาพน้ำเชื่อสำคัญครับเราต้องดูว่าน้ำเชื้อหลอดที่เราจะผสมเนี่ยมีความแข็งแรงไหมครับมีการเคลื่อนที่ของอสุจิมากน้อยเพียงใดครับผมนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพื่อความมั่นใจด้วยครับเด้อเพิ่นว่าเขาสิมีการตรวจนะครับตรวจว่าอสุจิที่เขาปลูกขึ้นมานะครับมีเปอร์เซ็นต์การวิ่งหลายปันใดนะครับคันบ่ได้ตามสมควรนะครับเพิ่นว่าสมควรที่จะเปลี่ยนหลอดใหม่นะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การติดมันจะบ่หลายครับครับสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้ผู้จัดการแนะนำพ่อแม่พี่น้องนะครับถึงการเลี้ยงงัวนะครับเกษตรกรบ่ว่าจะเป็นเกษตรกรมือใหม่มือเก่าแนวทางการเลี้ยงงัวนี่ผู้จัดการสิแนะนำจังได๋ครับผมครับก็การจัดการในการเลี้ยงงัวนะครับมีอยู่3ข้อหลักๆเลยครับก็คือพันธุ์นะครับสายพันธุ์อาหารนะครับแล้วก็การจัดการนะครับ3หลักนี้ก็คือเป็นส่วนของการจัดการฟาร์มที่ดีครับถ้าเรามีพันธุ์ที่ดีนะครับมีอาหารที่ดีแล้วก็การจัดการที่ดี3อย่างนี้อยู่ในฟาร์มของท่านนะครับก็จะเกิดการมีผลผลิตหรือในส่วนของ
สมมุติว่าลูกค้าหรือเกษตรกรนะครับเลี้ยงในส่วนของสายพันธุ์นะครับพัฒนาเรื่องพันธุกรรมในการขายพันธุ์นะครับหรือวัวขุนนะครับแล้วก็การจัดการของด้านอาหารนะครับให้เพียงพอต่อวัวของเรานะครับเพื่อเราจะทำการต่อยอดผลผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกวัวนะครับแล้วก็ในการจำหน่ายเนื้อหรืออะไรก็ตามนะครับในตลาดที่ท่านต้องการนะครับแล้วก็การจัดการฟาร์มที่ดีนะครับเรื่องของความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำอาหารสุขภาพของวัวนะครับสามอย่างนี้ครับคือสิ่งสำคัญนะครับในการจัดการฟาร์มนะครับก็ขอฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับในละแวกใกล้เคียงครับสามารถเรียกใช้บริการทีมงานเอจิแลนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นการขุดเขาทีเบิร์ดแต่งกีบนะครับตรวจท้องอันเดอร์ซาวด์ตรวจเช็คระบบสืบพันธุ์นะครับครับก็ในส่วนของในละแวกใกล้เคียงครับอำเภอห้วยแถลงจักรลาดนะครับพี่มายครับต่อไปมากครับก็ชมพวงครับครับผมการสามารถสอบถามรายละเอียดได้ครับหรือเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพวัวครับวัวเจ็บวัวป่วยสามารถโทรมาปรึกษาได้ครับมีทีมงานผู้ช่วยสัตวบาลนะครับคอยบอกให้บริการในพื้นที่อ่ะครับเอาฝากเบอร์นะครับฝากเบอร์นะครับก็ติดต่อได้ที่0เบอร์0963051169ครับครับมาโทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับครับวันนี้นะครับขอบคุณผู้จัดการเมฆนะครับที่เป็นอนุญาตให้ผมพาพี่พ่อน้องเขามาเยี่ยมนะครับหลายความหูหลากหลายนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับพ่อพี่น้องครับสำหรับเกษตรกรท่านใดนะครับมีปัญหาการเลี้ยงงัวนะครับงัวจอยพร้อมโซ่โตซาผสมพิษง่าบ่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกบ่ดีน้ำนมบ่มีนะครับอันนี้คือ RT ไคโตซานนะครับตอบโจทย์ทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงครับพ่อพี่น้องครับลองเอาไปใส่เบิ่งวิธีใส่กับบ่ยากครับแค่1ฝาผสมกับน้ํา20ลิตรนะครับก็สามารถให้งัวกินนะครับอีกอย่างนึงก็คือสร้างภูมิคุ้มกันโรคนะครับให้กับงัวนะครับพ่อพี่น้องครับลองเอาไปใส่เบิ่งครับผม